เสียงเตือนจากรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียอาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียกับทางตะวันตกนั้นอย่านึกว่าพูดเล่นๆนะครับผมเชื่อว่ารัสเซียนั้นขณะนี้อยู่ในสถานภาพที่จำเป็นจะต้องเร่งปิดเกมสงคราม